านนี้ก็เป็นร้านที่เข้ากับโซนนี้ดีนะครับเป็นโซนที่เก่าแก่นะครับอันนี้เป็นบ้านเก่าของอาจารย์สินซึ่งเขาก็ทำชั้นล่างเนี่ยมาเป็นร้านกาแฟคราฟแมนนะก็เลยเรียกว่าคราฟแมนเอ็กบ้านอาจารย์ฝรั่งนะครับซึ่งก็มีเมนูกาแฟที่ได้รับรางวัลด้วยในปีที่แล้วนะครับมีเมนูที่น่าสนใจเยอะใช้เมล็ดดีๆแล้วก็บรรยากาศก็คลาสสิกก็เลยคิดว่าทำมาร้านนี้น่าจะดีถ่ายรูปสวยด้วยคือถือเป็นอีกแลนด์มาร์คหนึ่งของย่านสามเสนเลยใช่ไหมคะใช่ควรมาเลยเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยมันหาได้ยากจริงๆครับมีแกลเลอรี่ให้ดูด้วยมีผลงานศิลปะของอาจารย์ให้ดูด้วยกาแฟสเปเชียลตี้แล้วก็เป็นโรงคั่วด้วยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สาขาบ้านอาจารย์ฝรั่งนะคะที่นี่เกิดจากการที่มีรุ่นพี่จากมหาลัยศิลปากรกลุ่มนึงนะคะที่อยากจะเปิดบ้านหลังนี้ขึ้นมาให้บุคคลภายนอกได้รู้จักแล้วก็ทำเป็นแกลเลอรี่แต่ทีนี้แกก็มีความคิดว่าถ้าเกิดเป็นแกลเลอรี่อย่างเดียวเนี่ยก็รู้สึกว่ามันอาจจะดูเงียบๆนิดนึงก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามีร้านกาแฟสักร้านหนึ่งเนี่ยค่ะทำให้ผู้คนได้เข้ามาสัมผัสแล้วก็ได้เข้ามาทานกาแฟแล้วก็ซึมซับบรรยากาศของบ้านน่าจะดีทีนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทางพี่ๆก็เลยไปชวนเรามาร่วมงานค่ะสไตล์การตกแต่งที่นี่เป็นยังไงคะที่นี่เป็นสไตล์ตัวบ้านเองเป็นสไตล์นีโอเรเนซองส์นะคะก็เป็นบ้านในยุคสมัยของรัชกาลที่5ค่ะซึ่งตัวบ้านดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นของพระยาบุรุษรัตนราชพันลบมหาเสวกเอกในล้นเกล้ารัชกาลที่5ค่ะค่ะทีนี้ในเรื่องการตกแต่งพอเราเข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยเราก็อยากจะเก็บสภาพอินทีเรียของเดิมของบ้านไว้นะคะแต่ว่าเราอยากจะใส่ความเป็นคราฟแมนเข้าไปก็คือเราก็เลยไปปรับที่ตัวเฟอร์นิเจอร์แล้วก็การตกแต่งภายในซึ่งไม่ได้ไปรบกวนกับตัวอาคารเดิมถ้ามาที่นี่จริงๆอยากจะแนะนำให้ลองชิมกาแฟเฮาส์เบลนด์ของเรา2ตัวนะคะตัวแรกเป็นกาแฟร้อนนะคะก็เราใช้เมล็ดหลักจากบ้านห้วย5อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งเป็นกาแฟที่กาแฟไทยดีๆที่ติด1ใน10อันดับกาแฟที่ได้รางวัลปีที่แล้วด้วยแล้วก็มาทำเป็นเบลนด์ร้อนส่วนเบลนด์เย็นถ้าต้องการความเข้มแต่มันมีความหอมนุ่มขึ้นมาก็จะแนะนำเป็นอาร์ติซานเบลนด์ค่ะก็ถ้าเป็นกาแฟหลักๆก็คือทำได้ทุกเมนูเลยค่ะแต่ว่าใช้กาแฟ2ตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมนูที่สำหรับว่าอาจารย์ฝรั่งเลยเนี่ยเรามีเมนูชื่อ Sparkling Tamarind ค่ะซึ่งตอนนี้ที่มาขอเล่านิดนึงนะคะว่าก็คือที่มาเรามีโอกาสได้คุยกับลูกหลานของแม่บ้านที่เคยทำงานที่นี่อะค่ะค่ะก็เลยสืบทราบมาว่าอาจารย์ศิลป์ชอบทานน้ำมะขามเราก็เลยอยากจะทำเมนูที่เป็นมะขามสักเมนูนึงค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าเราใช้น้ำแร่ของอิตาเลียนผสมกับซอสมะขามที่เราทำเองก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างอิตาเลียนไทยใช่ค่ะ